ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามสำหรับสัญญาณเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนในห้วงเวลานี้ที่ยังคงไม่เข้าที่เข้าทางหลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19และยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นและดูเหมือนจะเรื้อรังด้านเศรษฐกิจจีนเองก็เจอกับอุปสรรคหลายอย่างทำให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นแต่ก็เหมือนจะไม่แรงพอและการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะยังเป็นไปตามเป้าที่หลายฝ่ายคาดการไว้หรือไม่สำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมภพได้ให้ความเห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้คงไม่ผิดจากเป้าไปมากนักแม้ว่าการส่งออกจะชะลอตัวลงซึ่งก็เป็นทั้งโลกแต่จีนเองก็ออกมาตรการลดดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และยังมีมาตรการอื่นๆมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่น่าจะคาดเป้ามากนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่มันมีปัญหาก็คือการที่ส่งออกมันชะลอตัวลงซึ่งมันเป็นเพราะอาการของทั่วโลกนะขณะนี้ทั้งโลกไม่มีประเทศไหนเลยที่ส่งออกขยายตัวแม้แต่ไทยเราก็ติดลบมาแล้ว 6-7 เดือนฉะนั้นจีนก็จะมีตัวเนี้ยที่เป็นตัวปัญหาประการแรกตอนนี้ทุกสำนักของโลกยังไม่มีสำนักไหนเลยนะที่พยากรณ์ว่าจีนจะโตต่ำกว่า 5% ในปีนี้และจีนเขาก็ตั้งเป้าไว้ด้วยตัวเองว่าเขาจะโต 5% ในปีนี้แต่ว่าคนอื่นมองว่าเขาจะโตมากกว่า 5% จนถึงขนาดเนี้ยข้อมูลที่ออกมาในขณะนี้ผมคิดว่า 5% ยังน่าจะทำได้อยู่รองศาสตราจารย์ดร.สมภพยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหากจีนแผ่วลงอีกก็อาจทำให้เศรษฐกิจโลกแยกกันทั้งโลกถ้าจีนแผ่วไปอีกชาติหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจโลกปีนี้ผมว่าแย่กันทั้งโลกอ่ะเพราะที่อื่นมันแย่หมดไงก็หวังว่าจีนเนี่ยจะไม่แผ่วไปอีกชาติหนึ่งถ้าจีนแผ่วมากๆเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้คงถดถอยไปทั่วทั้งโลกอ่ะอย่างไรก็ตามคงต้องจับตาเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพราะจีนเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อโลกและหากจีนแผ่วลงก็จะส่งผลกระทบไปทั้งโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วย